นี่ไงออโต้วางรางรถไฟอัตโนมัติด้วยเฮ้ยฉลาดไหนลองดูสิฮะเราลองดันดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเกี่ยวได้ด้วยหุ้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 ยน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นเออโอเคฮะรอรถมันกลับมานะฮะรอรถมันกลับมานะฮะโอเคมาแล้วไม่ต้องพาเราไปด้วยประตูอ่ะขอบคุณฮะดี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 ฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครับสลับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นเคฟแฟคทอรี่กันต่อนั่นเองฮะหรือโลกนี้มีแต่หินก็แล้วแต่จะเรียกกันนั่นแหละซึ่งภายในคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทำโรงงานสาหร่ายอัตโนมัติกันฮะใช่ฮะเราจะเป็นเท่าแก่น้อยเราจะไปขายสาหร่ายแข่งกับเขาโอเคฮะไม่ใช่หรอกสาหร่ายในไมค์ครับเนี่ยฮะมันมีประโยชน์อยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันฮะแล้วเขาให้เราทำฟาร์มสาหร่ายอัตโนมัติด้วยเช่นกันฮะเนี่ยฮะมันจะมีเควสตรงนี้อยู่นี่อ่านตรงนี้ฮะออโตเมติกเคฟฟาร์มคือเราจะต้องทำฟาร์มสาหร่ายอัตโนมัตินะดังนั้นก็ทำฟาร์มสาหร่ายกันเลยดีกว่าและไอ้สาหร่ายเนี่ยฮะมันมีประโยชน์ยังไงไอ้เจ้าสาหร่ายเนี่ยฮะอันนี้สาหร่ายอบแห้งเข้าใจไหมฮะแน่นอนสาหร่ายอบแห้งกินก็ได้และไอ้เจ้าสาหร่ายเนี่ยฮะก็สามารถทำพวกอุปกรณ์โรงงานก็ได้ด้วยเช่นกันคือสาหร่ายเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมากครับดังนั้นฮะมันน่าจะเป็นการดีที่เรามาเริ่มทำโรงงานสาหร่ายกันนะฮะและนี่คือสภาพฟาร์มสาหร่ายของผมนะฮะอันนี้น่าเกลียดจริงๆเลยฮะเนี่ยฮะเราก็กดชิปลูๆๆๆๆเงี้ยฮะมันน่าเกลียดเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันเป็นโรงงานดีๆกันดีกว่านะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องหาพื้นที่ก่อนว่าเราจะทำโรงงานสาหร่ายบริเวณตรงไหนดีนั่นสิฮะโรงงานสาหร่ายจากที่ผมคิดนะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างกันในทิศเหนือกันดีกว่าฮะเราจะต้องเคลียร์พื้นที่กันสักนิดนึงดังนั้นฮะถ้าพูดถึงการเคลียร์พื้นที่เราก็จะต้องนึกถึงอุปกรณ์เคลียร์พื้นที่อัตโนมัตินี่ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาฟาร์มแคคตัสตรงนี้ออกไปก่อนละกันนะฮะมันเกะกะมากเลยฮะขอทุบตรงนี้ออกแป๊บนึงนะฮะเราจะได้ทำฟาร์มสาหร่ายกันดีๆนิดนึงโอเครวมถึงไอ้เจ้าฟาร์มข้าวตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกแป๊บนึงละกันนะฮะคือมันก็ชั่วคราวมานานแล้วขอเคลียร์ออกสักแป๊บนึงละกันนะฮะเดี๋ยวอนาคตฮะเราจะทำฟาร์มให้มันดีกว่านี้ฮะอันนี้ขอเอาออกแป๊บนึงเสียดายเนาะไม่มีเวนไมนิ่งถ้าแบบมีที่ขุดเวนไมนิ่งแบบวุ้ดออกไปโอ้โหง่ายดายมากเลยซึ่งเดี๋ยวขอทุบบล็อกข้าวตรงนี้แป๊บนึงละกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิ้วฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเจาะพื้นที่บริเวณแถวไหนดีฮะเราจะเจาะบริเวณด้านขวาตรงนี้ละกันฮะเดี๋ยวขอวางตำแหน่งแป๊บนึงนะเราจะเริ่มทำโรงงานแป๊บนึงนะโรงงานทำตรงนี้ละกันนี่ตรงนี้เลยเราจะทำตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงไหนดีนั่นสินะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องขุดบริเวณตรงนี้ละกันฮะเราก็จะวางรางรถไฟไปแบบนี้แล้วก็วางเครื่องตรงนี้อ่ะฮะจริงๆอุปกรณ์ขุดเนี่ยฮะเราวางแบบนี้เลยได้ไหมลองดูแป๊บหนึ่งฮะเราวางอุปกรณ์แบบนี้แล้วเราก็ต่อกาวแบบนี้เลยได้ไหมก็ได้นี่น่าสนใจขอลองดูแป๊บหนึ่งนะฮะว่ามันจะสามารถลากออกมาได้เลยหรือเปล่าขอมัวซั่วแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะดูไปก่อนฮะเฮ้ยติดกาวทำไมล่ะไม่นี่ฮะลองดูแป๊บหนึ่งนะสมมติเราโยกคันโยกปึ๊กแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ลองแปะรถไฟอย่างนี้ดูซิได้ไหมไปได้ไหมน่าเกลียดจริงๆเลยเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับไปว้ายวัดเดี๋ยวแมวเดี๋ยวไม่วัดโอเคเมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้เจ้าเครื่องอันนี้เนี่ยฮะมันทำดาเมจกับเราด้วยเฮ้ยมันอันตรายเหมือนกันนะไอ้เจ้าเครื่องขุดอันนี้เนี่ยตายแล้วทำยังไงกับชีวิตดีโอเคขออนุญาตโมซูอีกรอบนึงฮะเดี๋ยวเราจะวางเครื่องเจาะตรงนี้ตึ๊บใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแปะกาวแบบนี้นิดนึงแปะกาวตรงนี้นิดนึงแล้วก็ปึ๊บแบบนี้ลองดูนะฮะขอมั่วซั่วอีกสักรอบหนึ่งโยกคันโยกปึ๊บแล้วเราก็ไปเลยเย้ยได้ไหมก็ได้แหละมั้งโอเคครับใช้งานได้ และผมก็เพิ่งรู้อีกหนึ่งอย่างฮะเราสามารถใช้ปัจแจเนี่ยฮะคลิกขวาที่รถปึ๊บแบบนี้ได้เลยฮะแล้วเราก็จะได้รถกลับมาทั้งคันอย่างนี้เลยแล้วเราก็กลับมาแปะปึ๊กจุดเดิมได้ฉลาดทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้แล้วกันฮะเราจะวางรางอัตโนมัตินะบริเวณตรงนี้ฮะนี่ฮะอย่าลืมแปะกาวแบบนี้ด้วยปึ๊บฮะแล้วก็ใส่รางรถไฟเข้าไปในมือเขาแบบนี้ใส่แบบอยู่ไหนโอเคฮะใส่รางรถไฟเข้าไปแบบนี้แล้วก็ถือรางรถไฟเอาไว้นะโอเคขออนุญาตมั่วซั่วอีกหนึ่งชนิดแล้วกันฮะคืออุปกรณ์อันนี้เนี่ยฮะมันใช้ในการสามารถแบบขุดรางทิ้งก็ได้เข้าใจไหมคือข้างหน้าตรงเนี้ยเราแปะรางเข้าใจป่ะข้างหน้าแปะรางและข้างหลังตัวนี้ก็คือเก็บรางเอาเหอะมันคือรถไฟที่แสนจะมั่วซั่วของผมนั่นแหละฮะเราแปะกาวตรงนี้นิดนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะวางเครื่องเจาะแบบนี้มั่วซั่วแล้วนะครับผมจะมั่วแล้วนะเย้ยไม่ใช่วางเครื่องเจาะแบบนี้วางสิลูกปึบถือกาวไว้มือซ้ายฮะแล้วเราก็จะได้วางปึบป้าบป้าบป้าบแบบนี้ง่ายๆนั่นแหละทำไมเราไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรก
A few moments later โอเคทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยฮะเราก็ได้วางเครื่องตรงนี้เสร็จเรียบร้อยขอขุดตรงนี้แป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวลองไปเปิดใช้งานเครื่องดูซิว่ามันจะใช้งานกันได้หรือเปล่าโอ้โหพอผมได้ลองใช้ไอ้เจ้ามอสรถไฟขุดเหมืองอันนี้แล้วชีวิตดีดีเออใช่อย่าลืมฮะเราจะต้องแปะกล่องเข้ากับอันนี้ด้วยเช่นกันฮะแปะกล่องเพื่ออะไรฮะเราจะต้องใส่รางรถไฟเข้าไปอะไรอย่างงี้นิดนึงอะไรอย่างงี้ไงลองโยกคันโยกดูสิฮะว่ามันจะไปทั้งคันมั้ย1 2 3หวังว่ามันคงจะไม่มีปัญหาหรือมันคงไม่ดีดมาหาเรานะฮะมั้งได้มั้ยเอ๊ะได้มั้ยปึ๊บ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 ได้มั้ยได้หรือมั้งโอเคครับถึงเวลาอันยิ่งใหญ่แล้วฮะเราจะวางแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะโยกคันโยกแบบนี้นิดนึงโอเคครับตื่นเต้นเหลือเกินแล้วเราก็จะใส่ฐานเข้าไปฮะแล้วหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะใช้งานได้ตามที่เราคาดหวัง1 2ตั้มฟึบโอเคตัวนี้ขุดรางรถไฟอ่ะโอเคไปนู่นแล้ววึบอู้นี่ไงออโต้วางรางรถไฟอัตโนมัติด้วยเฮ้ยฉลาดถามว่ามันจะต้องขุดไปถึงไหนก็อยากได้ห้องเท่าไหร่ไงก็เดี๋ยวให้ขุดไปฮะแป๊บนึงนะโอเคเราก็จะคอยแปะไฟไปเรื่อยๆแบบนี้ข้างหน้าจะแม้ขุดตรงนี้วางรางรถไฟข้างหลังขุดรางรถไฟโอ้เป็นอะไรที่ดีซะเหลือเกินใช่ปะอ๋ออยากได้ห้องกว้างเท่าไหร่ก็ทิ้งเอาไว้นานแค่นั้นแหละฮะเดี๋ยวต้องคอยแปะไปด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมอนเตอร์จะเกิดเอานะฮะผมคิดว่านะเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันฮะเครื่องหยุดยังไงดีฮะวิธีหยุดเครื่องง่ายๆฮะก็ใช้อันนี้ขีดขวาที่รถไฟจึ๊บนั่นแหละฮะมันก็คือการหยุดเครื่องชอบคือเราไม่ต้องมานั่งวางใหม่ทุกครั้งอ่ะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะถ้าเราอยากจะใช้งานต่อเราก็วางรางรถไฟตรงหายไปไหนหายอยู่นี่ถ้าเราอยากจะใช้งานต่อทำยังไงก็นับแป๊บนึง1 2 3ใช่ไหมแล้วเราก็ปึ้งแบบนี้อ่าฮะแล้วก็วางรถไฟปึ้งแบบนี้นี่ไงได้แหละแล้วยังไงกับชีวิตต่อแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปปึ๊บแล้วมันก็ขุดต่อชีวิตดิหยุดขอโทษแล้วกันไม่เห็นใช่ไหมฮะไม่เห็นโอเคฮะอาจจะต้องวางรถไฟย้อนหลังไปสักนิดนึงนะฮะประมาณแบบนี้โอเคไม่ใช่อะไรหรอกคือเดี๋ยวมันขุดหินไม่ได้อย่างงี้ไงอ่ะใส่เข้าไปฮะใส่ปึ๊บเข้าไปโอเคชีวิตดีๆเลยเกินโอ้เย่อันนี้ผมคิดอยู่เหมือนกันนะว่าผมอยากจะทำทางเดินตรงนี้ฮะให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันฮะสภาพเป็นไงมันคล้ายๆกับสโตนบล็อก2ที่เราเล่นหรือเปล่าฮะสโตนบล็อก2มันจะมีที่ขุดพิกแอคเร็วๆใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยที่ขุดพิกแอคเร็วๆไม่มีฮะดังนั้นเราก็จะต้องใช้รถไฟลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละเอาไปสร้างตามกันได้นะอันนี้ผมสร้างมั่วๆนะฮะแล้วเราก็ได้มาหน้าตาลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยก็โอเคอย่างน้อยเราไม่ต้องมานั่งวางรางรถไฟเองไม่ต้องมานั่งขุดรางรถไฟเองไงเข้าใจมั้ยฮะออโต้วางออโต้ขุดโอ้โหหาสบายกว่านี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วโอเคเอาประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันฮะเราใช้เวนช์ในการหยุดรถนะฮะ1ตึ๊งๆๆๆโอเคอีกนิดนึงหยุดรถจึ๊บเห็นป่ะแป๊บเดียวได้ห้องตั้งใหญ่แล้วไอ้เลิฟยูมากๆเลยโอ้เหมือนเดิมฮะ1 2 3แล้วก็วางรางรถไฟประมาณตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็แบบนี้นิดนึงโอเควางให้มันตรงนี้อีกสักนิดนึงใส่ฐานเข้าไปแล้วก็ไปเลยลูกเราก็จะนั่งกระดิกเท้ารออยู่ตรงนี้นั่นแหละฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดิดนิวฮะเฮ้ยแป๊บนึงนะนี่อะไรอ่ะมีหิ่งห้อยด้วยเหรอล่ะโอเคมีหิ่งห้อยก็มันคงไม่ทำร้ายเราหรอกใช่ไหมโอเคฮะก็เดี๋ยวอาจจะแปะไฟให้มันสว่างสักนิดนึงนะสวัสดีคุณหิ่งห้อยเราทำอะไรกับหิ่งห้อยได้บ้างอ่ะฟลายแป๊บนึงนะหิ่งห้อยสามารถจับมันได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะจับหิ่งห้อยไว้ทำแมวอะไรนะก็ถ้าเราจิ้มเขาอุ้ยทำไมหิ่งห้อยเสียงดังจังเลยฮัลโหลโอ้โหหิ่งห้อยหิ่งห้อยรู้แหละว่าขโมยเสียงค้างคาวมาโอเคขั้นตอนต่อไปในการทำฟาร์มสาหร่ายคืออะไรฮะเดี๋ยวเราจะต้องทำตรงเนี้ยฮะให้มันเป็นบ่อน้ำทั้งหมดซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะไปเอากระจกแป๊บนึงแล้วกันตรงนี้คือทางเดินถูกต้องป่ะฮะเราอาจจะยุบเข้าไปสักประมาณนี้หน่อยแล้วกันฮะยุบเข้ามาประมาณนี้นั่นแหละฮะวางเป็นกระจกแบบนี้ไปเลยคือจะตกแต่งด้วยอะไรก็ได้อะแล้วแต่ขอใช้เป็นกระจกบล็อกเต็มแล้วกันเวลาเราเล่นในคาร์มอสแพ็คเนี่ยฮะหลายๆคนจะมองว่าแบบเอ้ยมันก็เล่นง่ายๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะมันใช้เวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะซึ่งใช้เวลาเตรียมตัวเยอะเราก็ต้องเล่นเกมเป็นเวลายาวนานด้วยเช่นกันดังนั้นอย่าลืมถนอมสายตากันด้วยนะแว่นออฟตาฮะช่วยในการถนอมสายตากองแสงสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นจอคอมจอมือถือและแว่นออฟตาที่ผมใส่อยู่เนี่ยฮะเป็นแว่นออฟตารุ่นฟอร์คอนฮะซึ่งมันจะเป็นรุ่นใหม่ของทางออฟตาเลยซึ่งแว่นออฟตารุ่นฟอร์คอนที่ผมใส่อยู่เนี่ยฮะผลิตมาจากวัสดุสแตนเลสสตีลซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่ระคายเคืองผิวหนังของเราคือเข้าใจมั้ยประเทศ
ศไทยมันอากาศร้อนเหงื่อก็ออกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนั่นแหละฮะใส่ไม่มีปัญหาเลยและถ้าสั่งซื้อแว่นออปตารุ่นฟอลคอนโดยใช้โค้ดส่วนลดของผมนะฮะรับส่วนลดเพิ่มไปเลยฮะ400บาทภายในสิ้นเดือนนี้นะมันมีวิธีการทำกระจกที่ง่ายกว่านี้มั้ยฮะคือเราอยากได้กระจกเยอะๆเลยอ่ะมันมีมั้ยมีมั้ยทำกระจกเยอะๆใช่มั้ยกระจกเยอะๆมันก็ต้องการทรายได้ๆๆเราต้องการทรายจำนวนมากฮะขอทรายนิดนึง thank you นะฮะขอทรายเยอะๆเลยเย้ๆๆซึ่งเดี๋ยวตัวนี้เรารอมันปั่นทรายแป๊บนึงแล้วกันฮะซึ่งน่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วอีกรอบนึงฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะเริ่มวางน้ำฮะซึ่งน้ำเราจะใช้นี่ใช้เจ้าตัวแทงอันนี้นั่นแหละฮะคือผมไปเก็บน้ำมาไงมันจะได้แบบประหยัดเวลานิดนึงเราก็จะคลิกขวาแบบนี้อ่ะเราจะเติมน้ำให้เต็มเลยฮะปิ้ววิชีวิตสบายจริงๆเลยฮะพอมีไอ้เจ้าถังน้ำแปลกๆอันนี้เนี่ยฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นก็มันจะมืดนิดนึงนะฮะขออภัยเราก็วางแนวนี้นิดนึงโอเคแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เย้ว้าวน้ำหมดขอโทษนี่ฮะเราก็คลิกขวาค้างเติมน้ำจุ๊บเป็นอะไรที่สบายดีเนาะไม่ต้องมานั่งแบบแบบเอาถังน้ำไปตักน้ำอะไรอย่างงี้ทีละอันแบบโอ้เสียเวลาชีวิตมากเลยโอเคแล้วเราก็จะวางน้ำแบบนี้ปุ๊บแล้วน้ำมันก็จะปึ้งปึ้งต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 ึ้งโอ้ชีวิตดีจริงๆเลยแล้วก็เอาสาหร่ายมาแปะได้เลยโอเคน้ำตรงนี้อีกสักนิดนึงโอเคฮะนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราเอาสาหร่ายมาแปะเอาไว้ก่อนเลยแล้วกันจริงๆเราจะต้องทำน้ำให้มันสูง2บล็อกแต่ก็เดี๋ยวค่อยทำมันก็ทำแหละแต่ว่าแป๊บนึงนี่ฮะเอาสาหร่ายออกมาเลยเย้ตรงนี้เราไม่ต้องการไหนอีกต่อไปแล้วอุดไปเลยฮะเย้ฟาร์มสาหร่ายชั่วคราวของเราน่าเกลียดจริงๆนี่เราก็จะแปะปึกแบบนี้ไปก่อนแปะไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแปะแล้วก็เติมน้ำข้างบนไปหน่อยฮะปึ้งตึ้งตึ้งเติมน้ำข้างบนเย่เนี่ยเราสามารถคลิกขวากลางอากาศอย่างนี้ได้ด้วยโอ้ชีวิตสบายมากเลยอ่ะโอ้ดีจังเนี่ยไอ้เจ้าแทงน้ำอันนี้มันดีแหลมเลิศประเสริฐสีมันดีส่องแสงมันดีเด้งดึงมันดึงดึงดอถ้าเป็นไหมครับปกติเนี่ยเราจะต้องแบบทำพื้นก่อนถูกต้องป่ะฮะอันนี้คือเราไม่ต้องทำพื้นอะไรเลยเราก็แค่วางไปเฉยๆแล้วมันก็จะอินฟินิตี้ให้เราไหมฮะตึงไหนดูสิฮะโอ้เป็นน้ำประหยัดเวลาเราไปได้เยอะมากโอเคยอดเยี่ยมแค่นี้เห็นป่ะฮะเราก็ได้น้ำสูง2บล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันอาจจะมืดนิดนึงเดี๋ยวค่อยเอาไฟมาแปะไหนดูสิมันมีโคมไฟอะไรบ้างที่มันสว่างนี่ดีกว่าฮะโคมไฟอันนี้น่าสนใจมันจะเป็นโคมไฟที่สว่างมากๆเลยแหละฮะเราลองทำดูสิทำได้ไหมเรามีโกลสโตนอยู่นี่เอ้ยจัดไปเรามีโกลสโตนก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สักนิดนึงปิ๊บโคมไฟนี่ดีจริงๆครับคอนเฟิร์มหนำเลิศประเสริฐสีมากโอเคเดี๋ยวขอเอาไฟตรงนี้ออกก่อนแป๊บนึงแล้วกันฮะเอาไฟตรงนี้ออกแป๊บนึงแล้วก็แปะโคมไฟบนหลังคาตรงนี้แปะไปก่อนแปะโคมไฟตรงหลังคาแบบนี้บางคนจะมองว่าแบบแล้วไงอ่ะมันพิเศษยังไงเดี๋ยวสิฮะรอแป๊บนึงเมื่อการเวลาผ่านไปฮะไฟเนี่ยฮะมันจะสว่างมากขึ้นเรื่อยๆรอแป๊บนึงมันจะแปะนู่นนี่นั่นเห็นป่ะเห็นป่ะตรงนั้นมันสว่างด้วยไรเหตุผลเพราะโคมไฟอันนี้นั่นแหละฮะนั่นแหละเป็นอะไรที่ดีมากๆโอ้เย่ดีจังเลยเย่แล้วถ้าเกิดสมมติใครที่แบบโอ้โคมไฟลอยแบบนี้ไม่สวยงามเลยก็เอาไปฝังใต้ดินดีใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรเลยฮะเดี๋ยวขอแปะตรงนี้ลวกๆชั่วคราวแป๊บนึงแล้วกันฮะมันมืดและยังไม่ทันอะไรเลยเห็นป่ะฮะห้องนี้สว่างมากก็นั่นแหละฮะเพราะว่าโคมไฟอันนี้นั่นแหละเดี๋ยวขอย้ายตำแหน่งตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันฮะย้ายมาตรงนี้นิดนึงปึ๊บโอเคและยังไงต่อฮะเราจะต้องแปะสาหร่ายตรงนี้นะฮะให้มันครบทุกช่องเลยซึ่งมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรเหมือนกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วอีกรอบนึงฮะและนี่คือสาหร่ายของเรานะฮะเราจะต้องแบบปลูกไปเก็บไปลักษณะคล้ายแบบนี้อ่ะผมฟาร์มมันใหญ่จริงๆนะเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าเอ้ยเราสร้างใหญ่เกินไปหรือเปล่าแต่ก็เอาเถอะฮะไหนๆเราก็ทำมาถึงขนาดนี้แล้วเนาะก็สร้างต่อไปเลยแล้วกันและตอนนี้ฮะหลายๆคนก็น่าจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะเก็บเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมฮะเราเล่นในคราฟมอสแพ็คดังนั้นฮะเราก็จะต้องใช้มอสในการเก็บเกี่ยวสิใช่ไหมฮะมันมีวิธีอยู่หนึ่งวิธีฮะเราจะต้องใช้ตัวนี้ฮะ mechanical harvester ก็คือมันสามารถเก็บเกี่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะฮะเนี่ยเราจะผูกกับอะไรก็ได้เราจะผูกกับรถไฟก็ได้หรือจะทำกับอะไรยังไงก็ได้นั่นแหละเห็นป่ะฮะเก็บเกี่ยวอัตโนมัติอู้ดีเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยแป๊บนึงนะฮะขอมันเป็นเราต้องการสาหร่ายเยอะจริงๆสาหร่ายจ้าไอ้วอนสาหร่ายเย้ยังดีนะที่เราสามารถแบบกดชิปรัวๆได้อะงั้นมานั่งรอสาหร่ายโตเสียเวลานะเฮ้ยเสร็จแล้ว
โอ้แม่เจ้าโอ้โหสุดยอดมากนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งกันเลยแล้วกันฮะแป๊บว่ายน้ำช้าเหลือเกินนั่นแหละฮะกว่าจะปลูกเสร็จนานนะเห็นในคลิปที่แบบสั้นๆแบบนี้นานนะฮะบอกเลยฮะลองมาสร้างดูฮะแล้วจะรู้เลยว่ามันร้านจริงๆบ๊ายบายหิ่งห้อยเราจะคิดถึงเธอ เกลียดเสียงมันจริงๆเลยโอ้โหหิ่งห้อยเยอะมากหิ่งห้อยโอ้ยมาเรามาทำกันเลยแล้วกันฮะซึ่งเราสามารถทำได้ไหมขาดอะไรเอนไซม์เคสซิ่งใช่ไหมตึงตึงตึงโอเคฮะเราทำได้แล้วหรือยังตึงตึงจำสี่แป๊บหนึ่งนะเราจะต้องทำให้ใหญ่ขนาดไหนนั่นสินะทำให้ใหญ่ขนาดไหนดีเดี๋ยวเราจะต้องทำรถไฟเนี่ยฮะให้มันไปวิ่งเก็บในนั้นนะฮะเดี๋ยวเราต้องประกอบรถไฟข้างนอกตรงนี้กันสักนิดนึงฮะเราจะประกอบด้วยการทำแบบนี้รถไฟจ๋ารางรถไฟอยู่ไหนฮะรางรถไฟอยู่นี่โป๊ะแล้วก็โป๊ะเพื่อให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นฮะเดี๋ยวเราจะสร้างรางรถไฟในระดับความสูงตรงนี้นะฮะนี่ฮะเราจะสร้างความสูงตรงนี้อยู่ระดับเหนือน้ำใช่ไหมฮะดังนั้นตรงนี้ขออนุญาตฮะยกรถไฟขึ้นมาอีกอันนึงแป๊บขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนี่ฮะจำลองสถานการณ์เลยสมมตินะฮะรถไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราวางตัวคาร์ดแอสเซมบลีตรงนี้หลังรถไฟวางหลังรถไฟตรงนี้วางคาร์ดแอสเซมบลีตรงนี้วางรถไฟเปล่าปึ๊ดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปึ๊บแล้วเราก็จะต้องลงมาข้างล่างฮะคือเราจะต้องเก็บเกี่ยวสาหร่ายในระดับนี้ถูกต้องป่ะฮะดังนั้นเราจะต้องต่อมันลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคลงมาอีกนิดนึงบางคนอาจจะถามว่าแบบเอ้าไม่ต้องแปะกาวหรอคือตัวนี้ไม่ต้องแปะกาวฮะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นบล็อกสำหรับพวกนี้อยู่แล้วโอเคฮะเราก็จะต่อมาแบบนี้แบบนี้นิดนึงสุดซอยตรงนี้เลยแล้วก็มาตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงโอเคแล้วก็แปะตัวเก็บแบบนี้เย้เย้เย้ไม่ใช่แบบนี้นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคสุดยอดเห็นป่ะฮะมีความยาวไหมมีความยาวใช้ได้ดังนั้นฮะมันก็จะต้องวิ่งกี่รอบอะวิ่งรอบที่1รอบที่2อู้วิ่งนิดเดียวก็ได้แล้วมาลองกันเลยดีกว่าฮะเราจะวางรางรถไฟแบบนี้ลองดูก่อนลองดูก่อนอันนี้ขออนุญาตมั่วซั่วนะฮะโอเคเราก็จะอะไรประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็อ่ะเลี้ยวมาตรงนี้คือต้องเข้าใจหลักการของมันนิดนึงฮะเวลามันเลี้ยวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าขอบมุมตรงนั้นน่ะมันจะเก็บเกี่ยวถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันเก็บเกี่ยวไม่ถึงมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพสิใช่มั้ยยังไม่จบเพียงเท่านี้ฮะอย่าลืมด้วยฮะเราจะต้องแปะกล่องเก็บของให้มันด้วยแบบนี้มันจะได้มีที่เก็บของฮะโอเคแล้วเราก็โยกคันโยกปึ๊บหนึ่งโอเคน่าจะใช้งานได้มาเรามาลองกันก่อนเลยแล้วกันฮะรถไฟน่าจะเป็นคันนี้มั้งนะฮะไหนดูซิปึ๊บถูกต้องไหมไม่ใช่อันนี้มันเครื่องเจาะไม่ใช่เก็บเดี๋ยวนี้เก็บเดี๋ยวนี้เก็บเดี๋ยวนี้เอาละมันรถไฟคันไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะผมมึนไปหมดละคันไหนเนี่ยคันนี้ป่ะฮะคันนี้ป่ะฮะไม่ใช่หรือว่าคันนี้โอเคครับใช่คันนี้แหละถูกต้องไหนลองดูสิฮะเราลองดันดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเกี่ยวได้ด้วยหุ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 ยน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นขอลองดูแป๊บนึงนะครับว่ามันสามารถเก็บเกี่ยวตรงขอบมุมตรงนั้นได้หรือเปล่าถ้ามันเก็บเกี่ยวขอบมุมตรงนั้นได้ก็ถือว่าโอเคลองดูสิฮะแต่ผมว่ามันน่าจะมีปัญหาไหมไหนดูสิเก็บตรงมุมได้ไหมเลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวฟืดฟืดฟืดเห็นป่ะฮะต้นพวกเนี่ยเห็นป่ะฮะมันจะไม่ถูกเก็บนั่นแหละคือสิ่งที่เราไม่ต้องการเดี๋ยวขอแก้ไขแป๊บนึงแก้ไขโดยการต่อรางมาตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะมาตรงนี้เพิ่มเติมโอเคผมได้ทดลองวางรางรถไฟลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันสิฮะว่ามันจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ครบถ้วนทุกรูหรือเปล่านะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละฮะเราวางรางรถไฟครบเรียบร้อยมาดูกันสิฮะว่ามันจะสามารถเก็บเกี่ยวตามที่เราคาดหวังได้หรือเปล่านะฮะเราเอาของในกล่องตัวนี้ออกหมดเรียบร้อยโอเคโยกคันโยกนิดนึงปึ๊บโอเคแล้วก็เก็บรถไฟไม่ใช่ไม่โอเคฮะมาเราจะวางรถไฟแบบนี้โอเคฮะพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่อยๆเขียนไปก่อนละกันฮะค่อยๆไปกันอย่างช้าๆจะได้ดูด้วยไงว่ามันสามารถเก็บเกี่ยวตามที่เราคาดหวังได้หรือเปล่านะฮะโอ้ใช่มันช้านิดนึงขออภัยเดี๋ยวลองดูมุมข้างหน้าด้วยฮะว่ามันจะเก็บเกี่ยวได้ครบถ้วนหรือเปล่าไม่ถึงมุมตรงนู้นนะฮะมันจะเก็บได้ครบทุกต้นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันฮะโอเคถึงจุดที่มันจะเลี้ยวแล้วไหนดูซิเลี้ยวกึบกึบเก็บได้ครบไหม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 เก็บได้ครบด้วยโอ้พอดีเป๊ะเลยแล้วยังไงกับชีวิตต่อไปฮะเดี๋ยวพอมันเลี้ยวตรงนี้ปุ๊บมันก็ควรจะเก็บต่อจากตรงนี้ได้เลยใช่ไหมโอเคเห็นป่ะฮะพอดีเป๊ะเลย
เนี่ยช่วงตรงเนี้ยเนี่ยตั้งแต่ต้นตรงเนี้ยฮะใช้ตรงนู้นแล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้ก็คือเก็บตรงนี้ใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะดูไปเอาเป็นว่ามันสามารถเก็บเกี่ยวได้ครบทุกต้นตามที่เราคาดหวังแล้วแล้วกันฮะนี่สุดยอดไปเลยลูกไปเลยเย็นผมว่าฟาร์มสาหร่ายอันนี้เนี่ยฮะมันน่าจะให้ผลผลิตที่เยอะมากๆเลยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเอาเหอะปึ๊บโอเคมันอาจจะทะลุกระจกนิดนึงเอาเหอะนะมันคือไม้ครับโอ้ไม่นะลืมวางรางรถไฟแหวกอ่ะไหนๆก็แล้วฮะเราวางเป็น power rail ไปเลยแล้วกันฮะฟึ๊บแบบนี้ลองดูนี่ฮะเราก็จะวางคันโยกแบบนี้นิดนึงใหญ่นี่แล้วตรงนี้อ่ะอาจจะวาง power rail อีกสักนิดนึงตึ๊บๆรางรถไฟมันเหลือฮะแวบโอเคฮะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยฮะรถไฟเราอยู่ไหนรถไฟเราอยู่นี่ใช่ไหมไป1 2ไปเลยยุบบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวมันก็จะวิ่งกลับมาหาเราอัตโนมัติแหละมั้งนะฮะคาดว่าโอเครถไฟมาแล้วปโอ้ยชีวิตดีๆโอ้เย่ดีฮะดีแล้วรู้สึกว่าจะมีปัญหาฮะมีปัญหาโอ้มันคงไม่ทำดาเมจเราใช่ไหมโอ้ไม่โอเคครับแล้วไปเนี่ยฮะแถวตรงเนี้ยรู้สึกเราจะเกินไปแถวนึงทำยังไงดีถมทิ้งไปเลยดีไหมเอาแถวนี้ออกไปเลยแล้วกันเนาะขี้เกียจสร้างเกินไปหน่อยฮะเอาออกไปเลยออกโอเคเดี๋ยวตรงเนี้ยเราค่อยมาอุดกันอีกทีนึงแล้วกันฮะเดี๋ยวเราจะต้องทำจุดเอาของออกจากรถไฟคือตอนเนี้ยรถไฟของเราเนี่ยฮะมันวิ่งเก็บเกี่ยวสาหร่ายแล้วใช่ไหมมันจะต้องทำจุดที่ว่าเอาของออกจากรถไฟฮะเราจะต้องใช้ตัวที่เรียกว่าอะไรอ่ะนี่ฮะเราจะต้องใช้ตัวนี้ฮะ portable storage interface มันใช้ยังไงก็คือเนี่ยฮะเราสามารถแปะกล่องแบบนี้ถูกต้องป่ะฮะของเก็บอยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมพอเราแปะตัวแบบนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถแบบโอนถ่ายของซึ่งกันและกันได้เนี่ยฮะมันก็จะโอนถ่ายลักษณะคล้ายแบบนี้คือโอนไปโอนกลับแล้วก็แบบสามารถจุ๊บกันแบบนี้ได้อู้น่าสนใจเดี๋ยวลองไปทำกันดูดีกว่าวิธีทำนั้นยากไหม ก็คงไม่ได้ยากอะไรหรอกมั้ง เราจะต้องทำมาทั้งหมด2ตัวฮะก็ไหนดูซิเราขาดอุปกรณ์อะไรบ้างเราขาดสาหร่ายใช่ไหมฮะไม่มีปัญหาฮะสาหร่ายเต็มบ้านเนี่ยสาหร่ายเต็มตัวเลยปิ้วถ้าสังเกตนะครับผมได้ปรับแต่งเฟืองตรงนี้ใหม่นิดนึงคือทำเฟืองให้มันเร็วขึ้นอย่างนี้ไงคือก่อนหน้านี้เฟืองมันช้านะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างช้าไปหมดเลยโอเคเราก็ได้อุปกรณ์อันนี้มาเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันฝากเอาไว้ก่อนเราทำดอเวอร์มา1อันลักษณะคล้ายแบบนี้เราแปะรถไฟของเราคืนตรงนี้ปึ๊บแป๊บนึงโอเคฮะแล้วเราแป๊บนึงนะโอ้ยพื้นที่แคบเหลือเกินนี่ฮะเดี๋ยวเราจะแปะตัว portable ตรงนี้แล้วกันฮะใช่แปะกาวด้วยฮะแปะกาวให้มันด้วยกาวอยู่ไหนกาวอยู่นี่ปึ๊บเย่โอเคเราจะวางดอเวอร์ไว้สักประมาณตรงนี้นะฮะแล้วก็วางตัวดูดไอเทมตรงแค่นี้ยังวางผิดอีกวางแบบนี้ฮะมันก็น่าจะส่งไอเทมให้กันได้ละมั้งนะฮะมั้งไม่รู้เหมือนกันลองให้รถไฟมันวิ่งดูดีกว่าโยกคันโยกฮะปึ๊บโอเคฮะให้มันไปวิ่งสักรอบนึงก่อนแล้วดูสิครับว่ามันจะสามารถส่งไอเทมมาที่ตรงนี้ได้หรือเปล่าลองดูนี่ฮะรถไฟมันก็จะวิ่งกลับมาแล้วแวบแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องกลับหลังหันตรงนี้มั้งลองดูได้ไหมอ่ะรอดูมันจะดูดไอเทมฟึดใหม่มันไม่ส่งไอเทมคืนด้วยไอ้ย่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนแผนอีกสักนิดนึงฮะเราให้มันส่งไอเทมบริเวณตรงนี้ก็ได้รู้สึกว่าไว้ต้นทางตรงนี้น่าจะไม่เวิร์คครับแวบโอ้โหมันกลับรถได้แบบดิฟแบบโตเกียวจริงๆเลยโอเคฮะหยุดก่อนหยุดโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอเคดันรถไฟมาตรงนี้นิดนึงไปข้างหน้าไปเลี้ยวเลี้ยวไปขยับอีกนิดนึงนั่นแหละฮะไม่รู้ดิเราอาจจะต้องวางตรงนี้มั้งนะฮะคือเขาให้เราวางไว้1ช่องนะฮะให้วางเว้นเอาไว้1ช่องลักษณะคล้ายแบบนี้อ่ะลองเอากล่องแปะไว้ตรงนี้ดูมั้งไม่รู้ดิหรือมันต้องเอาอะไรมาดูดลองดูแล้วกันฮะเราเอาดอเวอร์วางแหมไว้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นถัดไปเราก็จะต่อท่อมาตรงนี้นิดนึงลองดูนะฮะแล้วก็ต่อตรงนี้ให้มันดูดออกมาได้ไหมอ่ะมันใช้ยังไงอ่ะไอ้เจ้าอุปกรณ์เนี่ยอย่างนี้ได้ไหมกดชิปคลิกขวาอาจจะโอเคครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองให้มันวิ่งดูสิน่าสนใจมันต้องได้สักทางอะฮะมันต้องมีสักทางโอ้ไม่ท่านผู้ชมครับโอเคครับดีครับดีมันลากเราไปด้วยดีตอนนี้ผมว่าผมผลิตเนี่ยฮะมันน่าจะล้นกล่องแล้วละมั้งโอ้ไม่อย่าเอาเราไปด้วยสิไม่เอาโอเคฮะนี่มันจะมาแล้วจอดส่งของฟึดจอดส่งของ
จอส่งของจอดก็เบี้ยวมาโถโอเคเอาเป็นว่ามันก็ส่งของมานี่ไงส่งของมาอยู่ตรงนี้นี่โอเคของค่อยๆมาแต่ว่าแบบมันก็มาช้าเกินเดี๋ยวเราอัปเกรดไอเทมไปตรงนี้ให้มันดีหน่อยละกันฮะคือตอนนี้มันช้าไปหน่อยเนาะโอเคเราก็ค่อยๆทำตัวอัปเกรดแบบนี้ลองดูโอเคเราจะใส่ตัวอัปเกรดเข้าไปตรงนี้ฮะปึ๊บแล้วมันน่าจะดูดไอเทมได้เร็วขึ้นแล้วมั้งนะฮะไอเทมมาเร็วขึ้นไหมอะนี่ไงไอเทมก็มาเร็วขึ้นอยู่โอเคพอลุ้นเดี๋ยวรอไอเทมมันโอนถ่ายให้หมดก่อนแล้วมันคงจะวิ่งต่อแล้วมั้งรถของเราเจ๊อู้อู้ตกใจโอเคฮะรอรถมันกลับมานะฮะรอรถมันกลับมานะฮะโอเคมาแล้วไม่ต้องพาเราไปด้วยประตูอ่ะขอบคุณฮะดีเวลาเราเล่นมอดนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันโอเคครับรอดมันจะชอบลากเราไปด้วยเสมออะฮะนี่ฮะเดี๋ยวมันก็จะจอดนิดนึงจอดปุ๊บแล้วก็ส่งของอ่าฮะแล้วไปต่อฉลาดแต่ว่าพื้นตรงเนี้ยฮะเป็นคอปเปอร์สโตนมันไม่สวยงามใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันซะหน่อยแล้วกันนี่ฮะเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าฉีเซลลักษณะคล้ายแบบนี้มันจะทำให้พื้นของเราเนี่ยฮะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นไหนดูซิไหนลองซิถ้าเกิดสมมติเราคลิกขวาใช่ไหมฮะฮะเราใส่คอปเปอร์สโตนเข้าไปไหนดูซิมันมีหินชนิดไหนบ้างที่เราเคยใช้อ่ะเป็นแบบไหนดีอ่ะอันไหนดีแบบนี้แล้วกันเราก็จะมาไล่เปลี่ยนคอปเปอร์สโตนตรงนี้ให้หมดเลยฮะทำไงนะมันทำไงนะคลิกขวาป่ะไม่ใช่คลิกซ้ายคลิกขวามันใช้ยังไงเนี่ยอ๋อโอเคฮะคลิกซ้ายเย้อ่าฮะเราก็จิ้มไปใช่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าคอปเปอร์สโตนธรรมดาแหละใช่ไหมคอปเปอร์สโตนธรรมดาฮะมันไม่มีความสวยงามไม่รถไฟมาแล้วโอเคฮะรถไฟมาแล้วไม่เป็นไรโอเคเราจะยืนอยู่บนรถไฟตรงนี้แล้วกันฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะเล็งตรงกลางตรงนี้เอาไว้มันก็น่าจะแป๊บนึงนะฮะช้าหน่อยไปสิลูกฮัลโหลแป๊บนึงรอรถไฟมันไปถึงตัวเร่งก่อนอีกนิดเดียวไปสิโอ้ยช้าจังเราช่วยมันดันสักนิดนึงแล้วกันนี่ตรงนี้นั่นแหละนี่แหละฮะมันเป็นอะไรที่ทำให้มีความสวยงามมากโอ้ยตายแล้วดีใจแป๊บตึงนี่แหละโอ้ยการทำงานกับรถไฟมันก็เป็นอะไรที่น่ารำคาญดีเหมือนกันโอเคตกแต่งเพื่อความสวยงามไม่เจ้ารถไฟบ้านไดด้าไม่ชันดูแย่ว่าด้วยโลกนี้เนี่ยฮะมันมีแต่หินใช่ไหมฮะเราก็สามารถตกแต่งหินให้มันดูสวยงามได้ใช่ป่ะฮะถ้าหินปกติมันก็น่าเบื่อผมว่าฟาร์มสาหร่ายเนี่ยฮะเราน่าจะสามารถผลิตได้เยอะมากๆเลยแหละฮะแป๊บเดียวได้มาตั้งโอ้แป๊บเดียวได้มาตั้ง 2,000 แล้วอะนี่ฮะเราทำให้มันแสดงตัวเลขนิดนึงดูดิโอ้โหจะ 3,000 แล้วอะเอ้ยผมว่าฟาร์มนี้มันน่าจะใหญ่เกินไปแต่ก็แบบเอาเถอะไหนเนาะไหนเราก็สร้างมาแล้วและตรงนี้ฮะเควสเสริมฮะออโตเมติกเคฟฟาร์มเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยเป็นชาเลนจ์ครับเย้และในที่สุดฮะฟาร์มสาหร่ายของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียงนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบซีรีส์ Cake Factory อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย